ไปดูทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าเนื้อหาเบสิกนะครับอันแรกคือเราคงต้องมาคุยกันว่าแคนเซอร์เนี่ยคืออะไรนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอ๋อแคนเซอร์เนี่ยนะครับมันเป็นความผิดปกติของเซลล์นะครับที่มีความผิดปกติทางด้านพันธุกรรมใช่ไหมครับซึ่งพันธุกรรมนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพันธุกรรมที่นะครับได้รับจากพ่อหรือแม่หรือว่าอาจจะเป็นพันธุกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วมันก็มีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เกิดเป็นก้อนขึ้นมานะครับพอก้อนตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถควบคุมได้ก็ทําให้ผู้ป่วยนั้นเนี่ยคลำได้ก้อนหรือว่าอาจจะมีอาการนะครับที่เกิดจากก้อนนะครับขึ้นเนาะวิธีนี่เหมือนรีโมทมันไม่คอนโทรลเดี๋ยวนะครับโอเคทีนี้นะครับอะไรล่ะที่ทำให้นะครับเจเนติกพวกนี้เกิดความผิดปกตินะครับอันที่หนึ่งก็คือมันมีเรื่องของคาร์ซิโนเจนหรือว่าเอ็กซ์โพเชอร์อะไรบางอย่างละแล้วทำให้นะครับพันธุกรรมเหล่านี้มันเกิดมิวเทชันขึ้นหรือนะครับบางครั้งเองเนี่ยเวลาที่เซลล์ของเราเนี่ยเกิดความตึงเครียดเนาะเราจะสังเกตนะครับว่าเวลาที่ร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยเกิดภาวะอินฟลามเมชันเกิดภาวะสเตรสเขาก็มีโอกาสที่จะเกิดแคนเซอร์เนี่ยขึ้นมาได้มากนะครับเช่นเดียวกันกับปัจจุบันนะครับเรื่องภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจะเห็นว่าในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นคนไข้ HIVหรือคนไข้ที่ได้ยากดภูมิในคนไข้ที่ทำทรานสแพลนเตชันคนกลุ่มนี้ครับก็มีโอกาสที่จะเกิดแคนเซอร์เนี่ยขึ้นมามากกว่าคนปกตินะครับทีนี้เรามาย้อนดูนิดนึงนะครับว่าคาร์ซิโนเจนบ้านเราเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันก็มีทั้งส่วนที่เราสามารถป้องกันได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มันก็อาจจะป้องกันไม่ได้นะครับอย่างเช่นสิ่งที่ป้องกันได้เช่นในเรื่องของการติดเชื้อเราเริ่มเห็นใช่ไหมครับว่านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เริ่มที่จะโปรโมทวัคซีนเดิมมีในเรื่องของวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ใช่ไหมครับเพื่อลดอุบัติการณ์ในเรื่องของไวรัสตับอักเสบและมะเร็งตับแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มโปรโมทในเรื่องของ HPV วัคซีนนะครับเพื่อเชื่อว่าเพื่อลดการเกิดของมะเร็งปากมดลูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีนะครับการติดเชื้อโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราก็คือในเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับที่มากับพฤติกรรมนะครับการบริโภคอาหารเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดในเรื่องของมะเร็งท่อน้ําดีเป็นต้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราพยายามโมดิฟายนะครับปัจจัยในเรื่องของการติดเชื้อเราก็เชื่อว่านะครับอีก20หรือ30ปีข้างหน้าเนี่ยกลุ่มแคนเซอร์ที่ associated กับไวรัสกับอินเฟคชันเนี่ยน่าจะมีนะครับจำนวนเนี่ยที่ลดลงปัจจัยอื่นๆนะครับอันนี้มักจะเกิดจากไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง smoking แอลกอฮอล์หรือภาวะโรคอ้วนนะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็เริ่มมีข้อมูลนะครับว่าส่งเสริมการเกิดโรคมะเร็งเนี่ยมากขึ้นแน่นอนครับว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมนะครับพวกนี้หรือแม้กระทั่งมะเร็งตับนะครับก็นะครับอาจจะเกิดนะครับจากภาวะโรคอ้วนได้อันนี้คือสิ่งที่เราอัปเดตนะครับว่าเวลาที่เราจะบอกว่าอ๋อคนนี้เนี่ยหรือว่าเซลล์เนี่ยมีคุณสมบัติเป็นแคนเซอร์หรือเปล่าอันนี้ก็คือจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งอัปเดตกันเมื่อปี2022เดิมเนี่ยย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะพูดถึงแต่คุณสมบัติที่พวกเราคุ้นเคยเช่นแบ่งตัวมากขึ้นเพิ่มจํานวนและไม่มีขีดจํากัดมีการกระจายมีการรุกรานหลอดเลือดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่ามันมีคุณสมบัติอื่นๆนะครับที่เราต้องโฟกัสทําไมเราต้องโฟกัสเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับคือจุดเริ่มต้นของแนวทางการรักษาที่จะทําให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตและระยะเวลาการรอดชีวิตเนี่ยที่ยาวนานมากขึ้นนะครับเดิมเนี่ยเราอาจจะเห็นแต่อันนี้ครับก็คือในเรื่องของ proliferating signaling หมายความว่า cancer cell เนี่ยจะถูก drive นะครับด้วยสัญญาณภายในเซลล์ที่ส่งเสริมหรือว่าโปรโมทในเรื่องของการเพิ่มจำนวนอย่างไม่มีขีดจำกัดซึ่งนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราหายามุ่งเป้ามาบล็อกในส่วนของคุณสมบัตินี้
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ามันก็เริ่มมีสิ่งที่สำคัญขึ้นเช่นการหลบหลีกหนีนะครับภูมิคุ้มกันก็เป็นที่มานะครับในเรื่องของการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับหรือนะครับในเรื่องของมะเร็งนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีคนไข้ก็จะบอกใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมีไข้ต่ำๆนะครับหรือว่ารู้สึกนะครับเหมือนไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเพราะว่าเวลาที่เกิดทูเมอร์ขึ้นมาพวกนี้มันมีการ produce ไซโตไคน์นะครับแล้วก็ทำให้เกิด inflammation ที่เยอะนะครับดังนั้นการที่เขานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับ metabolism ของเขาเนี่ยจะนั่งเหมือนคนปกตินะครับแต่ metabolism ในร่างกายของเขาเหมือนคนวิ่งมาราธอนมันเลยทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่า cancer cachexia ขึ้นมาซึ่งพวกนี้เราก็เชื่อว่าเกิดจาก inflammatory cytokine หรือแม้กระทั่งนะครับในเรื่องของกัดไมโครไบโอมเริ่มมีคนพูดถึงละแล้วที่เราก็เริ่มทำการศึกษาใน cholangiocarcinoma การเปลี่ยนแปลงของกัดไมโครไบโอมนะครับก็ส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันผิดปกติแล้วก็อาจจะโปรโมททำให้เกิดแคนเซอร์ขึ้นมาได้ดังนั้นก็เริ่มมีศาสตร์ในเรื่องของพวกโปรไบโอติกส์หรือว่าการทรานสเฟอร์แบคทีเรียในลำไส้เพื่อปรับสมดุลนะครับในผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยให้เอื้อต่อการรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการที่ cancer cell นั้นเนี่ยจะกระจายไปที่ต่างๆเขาก็ต้องสามารถรุกล้ำอวัยวะข้างเคียงหรือว่าเนื้อเยื่อข้างเคียงแล้วก็สร้างหลอดเลือดใหม่ในเรื่องของ angiogenesis นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญใช่ไหมครับที่cancer นั้นเนี่ยจะนะครับเกิดกระบวนการ distant metastasis นะครับอื่นๆนะครับที่น่าสนใจก็คือเราเชื่อว่านะครับ cancer cell มันสามารถกลับไปกลับมาได้นะครับก็คือ phenotypic plasticity ที่ไม่จำเพาะหรือไม่ล็อกนะครับก็คือ unlocking ดังนั้นเนี่ยทำไมบางเซลล์นะครับเดิมเนี่ยนะครับมันเป็น epithelial origin แต่ทำไม histomorphology มันออกมาเป็นลักษณะของ connective tissue หรือว่าพวก mesenchymal sarcoma หลายอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดได้ทุกรูปแบบนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมียาในการ attack ในแต่ละจุดนะครับแต่ว่าหลายๆจุดนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่เฟส1เฟส2แต่ว่าวันนี้ที่จะมาแชร์นั้นเนี่ยจะเป็นยาที่เราใช้ในเฟส3 study นะครับเป็นหลักนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วแหละว่าแคนเซอร์นั้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรอาการนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับคนไข้มักจะมาด้วยก้อนถ้าคลำได้ก้อนตรง extremities นะครับพวกนี้ก็จะง่ายก็จะมาเร็วแต่บางครั้งเนี่ยก้อนมันเกิดที่อวัยวะภายในอะครับดังนั้นเนี่ยกว่าที่เขาจะรู้ตัวก็มักจะเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่หรือว่าเริ่มรุกรานอวัยวะข้างเคียงเกิดอาการปวดหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการกระจายเนี่ยที่เกิดขึ้นนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับพวกนี้มันมีการหลั่งไซโตไคน์ใช่ไหมก็คือโปรโมทเรื่องอินฟลามเมชันก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเบื่ออาหารมีน้ำหนักลดนะครับแล้วก็อาจจะเกิดนะครับความรู้สึกเหมือนครั่นเนื้อครั่นตัวหรือบางครั้งเองเนี่ยก็วัดได้อุณหภูมิที่สูงนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับว่านอกจากอาการทั่วไปเมื่อกี้มันก็อาจจะมีอาการที่จำเพาะนะครับในแต่ละอวัยวะนะครับเช่นถ้าเป็นที่ปอดก็อาจจะมีอาการไอเรื้อรังไอเป็นเลือดไอมีเสียงแหบหรือถ้ามีก้อนนะครับที่เต้านมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยใน CFS นะครับหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของภาวะซีกเรื้อรังท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ก็จะทําให้เราสงสัยมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับหรือว่ามีมูกหรือเลือดออกตรงทวารหนักหรือช่องคลอดอันนี้นะครับก็มักจะคิดถึงว่าน่าจะมีก้อนนะครับที่อยู่ในอวัยวะนั้นๆเช่นถ้าตรงช่องคลอดก็อาจจะเป็นมะเร็งตรงเยื่อบุโพรงมดลูกหรืออาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับหรืออาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดเป็นต้นนะครับก็ทําให้เราคิดถึงในส่วนของมะเร็งตรงทางเดินปัสสาวะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยนะครับแคนเซอร์เนี่ยเยอะไหมเนาะเราจะเห็นว่านโยบายกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทราบไหมครับว่าเราต้องมี life expectancy สักกี่ปีครับที่เราตั้งไว้คนไทยจะมีอายุขัยที่85ปีใช่ไหมดังนั้นการที่จะไปสู่85ปีได้โอ้โหเซลล์เราเนี่ยนะครับคงผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโอ้โหนะครับกระบวนการคาร์ซิโนเจนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเอลเดอรี่ก็มักจะมาพร้อมกับแคนเซอร์นะครับทีนี้ก็มีข้อมูลนะครับว่า
ในทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าพูดถึงนะครับว่ามะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุการตายเนี่ยอันดับไหนบ้างในแต่ละพื้นที่เราก็จะเห็นว่านะครับในประเทศไทยเนี่ยมะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งนะครับในคนที่มีอายุน้อยกว่า70 ปีนะครับในขณะที่ซึ่งมันก็คล้ายๆกันกับทั่วโลกนะครับก็คล้ายๆกันกับทั่วโลกทีนี้มาดูว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามะเร็งที่พบบ่อยนะครับแน่นอนครับว่าเวลาที่เราทํางานฟิลเนี่ยเราคงได้รับปรึกษานะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะเร็งตับถ้าเป็นในพื้นที่ของอีสานก็มักจะเป็นมะเร็งท่อน้ําดีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมะเร็งเนื้อตับนะครับหรือว่ามะเร็งตับเฮปาโตมาแต่ถ้าเป็นภูมิภาคอื่นนะครับก็อาจจะเป็นเฮปาโตมาเนี่ยที่พบบ่อยนะครับผู้หญิงนะครับก็ยังคงเป็นมะเร็งเต้านมนะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงโรคมะเร็งที่ทําให้เกิดเสียชีวิตนะครับเราจะเห็นว่านะครับผู้ชายเนี่ยก็เป็นมะเร็งตับนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยนะครับบางซีรีส์เนี่ยก็อาจจะเป็นมะเร็งตับนะครับหรือบางซีรีส์ก็อาจจะเป็นมะเร็งตับมดลูกนะครับน้อยรายนะครับที่จะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับทีนี้เวลาที่เราวางแผนการรักษานะครับเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วแหละว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคมะเร็งเราดูอะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยเราจะดูระยะของโรคมะเร็งนะครับซึ่งระยะของโรคมะเร็งเนี่ยเราสามารถใช้ระบบนะครับที่เราเรียกว่า TNM staging ประเมินทูเมอร์นะครับว่าขนาดเป็นยังไงรุกรามอวัยวะข้างเคียงเป็นอย่างไรบ้าง Nodal status ว่าทูเมอร์เนี่ยมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองไหมแล้วก็ M ก็คือการกระจายไปที่อวัยวะไกลๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มักจะคลาสสิฟายออกเป็น3กลุ่มครับก็คือเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นมะเร็งระยะลุกลามเฉพาะที่แล้วก็มะเร็งระยะแพร่กระจายนะครับถัดไปเนี่ยก็จะดูในเรื่องของความแข็งแรงนะครับ performance ของผู้ป่วยนะครับเพราะแน่นอนครับว่าเวลาที่เราจะดีไซน์การรักษานั้นเนี่ยเราก็ต้องชั่งใช่ไหมครับว่าสิ่งที่เรากำลังให้ไปนั้นเนี่ยนะครับกำลังดูฮามนะครับก็คือกำลังทำให้คนไข้เนี่ยแย่ลงไหมจากการรักษาของเราดังนั้นเนี่ยความแข็งแรงมีความสำคัญนะครับอายุกับไม่ใช่สิ่งที่เราโฟกัสเนาะดังนั้นความแข็งแรงเนี่ยมีความสำคัญนะครับความหมายก็คือถ้าแข็งแรงดีช่วยเหลือตัวเองได้คนเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะทนผลข้างเคียงของการรักษาได้ดีกว่าและก็มีโอกาสที่นะครับการรักษานั้นเนี่ยจะตอบสนองนะครับได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่สภาพร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็สุดท้ายเวลาที่เราทํางานนะครับแน่นอนว่ามันเรามีคอนเท็กซ์นะครับที่มากกว่าแค่คนไข้และแพทย์ดังนั้น Family ความพึงพอใจความต้องการต่างๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพิจารณาแล้วก็มาออกแบบนะครับในส่วนของการรักษาผมทัชในเรื่องของการประเมินนะครับ performance ของผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับเราใช้นะครับสกอร์ตามยุโรปนะครับก็คือ ECOG Score นะครับซึ่งก็จะมีการคลาสสิฟาย0ถึง5นะครับจริงๆ5ก็คือเสียชีวิตนะครับ0เนี่ยก็คือแข็งแรงนะครับไม่ได้มีข้อจำกัดนะครับจากตัวโรคหรือการเจ็บป่วยมีชีวิตเหมือนกับตอนก่อนป่วยเลยนะครับ1นะครับก็เริ่มมีอาการที่เกิดขึ้นจากตัวโรคแต่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ทํางานกิจวัตรประจําวันเนี่ยได้แล้วก็ทํางานได้นะครับใกล้เคียงกับปกตินะครับแต่ถ้าเป็น2เนี่ยก็จะเห็นว่าอ่ะเขาเริ่มที่จะแอมบูเลตได้มากขึ้นแต่ก็เริ่มนอนแล้วแหละแต่การนอนบนเตียงนั้นเนี่ยต้องน้อยกว่า50%ใน daily task นะครับซึ่งบางทีเวลาตัวเองประเมินก็จะพยายามประเมินนะครับว่าเดินเข้าห้องน้ำได้ตนเองได้ไหมทั้งวันเนี่ยนอนทั้งวันเลยไหมหรือว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตนะครับเยี่ยมเพื่อนบ้านใช้ชีวิตนอกห้องนอนบ้างนะครับถ้าเป็น3ก็เริ่มนอนติดเตียงนะครับมากกว่า50%แล้วก็ต้องการ nursing care แต่ถ้าเป็น4เลยเนี่ยก็เป็น bedridden นะครับแล้วก็ต้องการการดูแลเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มักจะให้การรักษานะครับตัวโรคเนี่ยนะครับในระยะใน ECOG performance 0ถึง2นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่3หรือ4เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะปรึกษา palliative care นะครับดูแลเป็นหลักเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่า0ถึง2เราไม่ปรึกษานะครับเรา
ปรึกษาร่วมดูช่วยกันนะครับแต่ว่าการรักษาของแคนเซอร์นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่เพลโรค่อนข้างมีบทบาทสำคัญนะครับประกอบกับนะครับในเรื่องของซิมตอมแมเนจเมนต์นะครับแต่อย่างไรก็ตามในยุคที่เรามีการรักษาที่ดีขึ้นเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของโมเลกุลาร์ทาร์เก็ตเต็ดที่มีประสิทธิภาพดีมากๆของการรักษาบางครั้งเราอาจจะอะลาวมาอยู่ที่นะครับอีขอบ3หรือ4ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีอาจจะต้องดูนิดนึงว่าโอ้โหทำไมคุณหมออเนกถึงพยายามพุชในเรื่องของการทรีทเมนต์ทั้งที่คนไข้เนี่ยก็เริ่มสภาพไม่ค่อยดีนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเกิดจากการพูดคุยนะครับโอกาสที่จะตอบสนองกับนะครับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยและครอบครัวแล้วก็นํามาสู่การตัดสินใจการรักษาถามว่าการรักษาโรคมะเร็งมีอะไรบ้างแน่นอนครับว่าถ้าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับการรักษาที่สําคัญที่สุดก็คือการผ่าตัดนะครับโดยเฉพาะโดยในส่วนของ solid tumor นะครับแต่อย่างไรก็ตามใน advanced stage การผ่าตัดก็อาจจะมีบทบาทบ้างแต่ว่ามักจะเป็นการผ่าตัดเพื่อประคับประคองบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นรังสีรักษาก็เช่นเดียวกันนะครับบทบาทนั้นเนี่ยเป็นการรักษาเฉพาะที่ดังนั้นเนี่ยจึงมีบทบาทในการลดอาการนะครับเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีโอกาส curative ได้นะครับในระยะเริ่มต้นในบางอวัยวะเท่านั้นนะครับเช่นมะเร็งในส่วนของกล่องเสียงระยะเริ่มต้นนะครับซึ่งเราคงไม่อยากให้คนไข้นะครับไร้ซึ่งกล่องเสียงเนาะเราอยากให้เขาสามารถพูดได้ดังนั้นการทำ definite radiotherapy ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเดี๋ยวพวกเราจะได้ฟังในเซสชันถัดไปจากอาจารย์นฤดลนะครับในแง่ของซิสมิกเนาะซิสมิกปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคือเคมีบำบัดนะครับซึ่งอันเนี้ยโอ้เราใช้นะเป็นการรักษาหลักมาหลาย10ปีนะครับอาจจะเกือบถึง100ปีนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับยาเคมีบำบัดก็ยังคงอยู่กับเรานะครับรวมทั้งบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นยาที่เข้าถึงได้ง่ายราคาไม่แพงแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของประสิทธิภาพและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นถัดมานะครับก็คือเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้าที่เราเรียกว่า molecular targeted drug นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางวิทยาศาสตร์เลยนะที่ทำให้นะครับเราเรียนรู้ในเรื่องของ molecular signaling ของ cancer มันเลยทำให้เราดีไซน์ยาในการมาบล็อกแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีขึ้นแล้วก็ยืดระยะเวลาการรอดชีพของคนไข้เนี่ยได้ยาวนานขึ้นนะครับแต่คงไม่ได้หมายความว่าทุก molecular target นะครับมันมีแค่บางนะครับบางตัวเท่านั้นสุดท้ายนะครับเราจะเริ่มเห็นละในเรื่องของยากระตุ้นภูมิคุ้มกันการรักษาเคมีบำบัดกับยามุ่งเป้าเนี่ยนะครับไปโฟกัสที่เซลล์มะเร็งเนาะคือพยายามที่จะทำลายเซลล์มะเร็งหรือพยายามที่จะยับยั้งนะครับการทำงานของเซลล์มะเร็งในขณะที่ถ้าเป็นในส่วนของยากระตุ้นภูมิคุ้มกันจะไปออกฤทธิ์ที่อิมมูนเซลล์ของผู้ป่วยนะครับไปออกฤทธิ์ที่ normal immune cell ให้นะครับสามารถที่จะเรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้คือ cancer cell แล้วอิมมูนนั้นเนี่ยจะเป็นทำลายนะครับอ่ะทีนี้เวลาที่เราจะรักษาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าเราก็มีการ require นะครับอะไรบางอย่างแหละนะครับเพื่อจะนะครับทำให้เรานะครับออกแบบการรักษาได้ดียิ่งขึ้นสิ่งแรกเลยเนี่ยเราต้องมีการ confirm เนาะว่าคนไข้คนนี้เขาเป็นโรคมะเร็งจริงๆดังนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะ prove เนี่ยด้วยไบออปซีหรือว่าทิชชูนะครับยกเว้นในบางโรคที่เราใช้ซีรัมทูเมอร์มาร์เกอร์ช่วยในการวินิจฉัยได้นะครับเช่นเฮปาโตเซลลาร์คาร์ซิโนมาแต่อย่างไรก็ตามใน practice นะบางออร์แกนเนี่ยมันก็เอาทิชชูยากจริงๆนะครับโดยเฉพาะแพนเครียสบางทีเราเจอก้อนที่แพนเครียสคนไข้มีอาการที่เหมือนมีเอ็มอิมเมจจิ้งที่เข้าได้บางครั้งเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ทิชชูนะครับเพราะโอกาสที่จะเอาทิชชูไดอะโนซิสอาจจะเกิดคอมพลิเคชันเนี่ยมากกว่าเราอาจจะต้องคุยกับญาติและครอบคนไข้นะครับคุยถึงโอกาสที่จะเป็นโรคนั้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการรักษาเลยนะครับนอกจากนี้ในการที่เราจะดีไซน์การรักษา evidence base มีความสำคัญดังนั้น regimen ที่เราจะใช้เราก็ต้องดูว่าระดับของความเชื่อมั่นทางการศึกษาเป็นอย่างไร
นะครับและปัจจุบันเนี่ยนอกจาก evidence base ก็อาจจะไม่พอนะครับ value base ก็เริ่มจะเข้ามานะครับเพราะว่ายาเหล่านี้นะครับมันมีราคาที่มันค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยมันคุ้มทุนไหมนะครับกับการที่เราใช้ในการดูแลผู้ป่วยนะครับเวลาที่เราให้การรักษาไปเราก็มีการ monitor response อาจารย์ก็จะเริ่มเห็นนะว่าที่ไหนที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็ง advanced imaging ก็จะทำงานเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวก็จะเห็นว่า CT MRI นะครับที่เราใช้ในการ assessment เนี่ยก็จะบ่อยขึ้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็มักจะประเมินทุก2ถึง3เดือนหลังจากที่เราให้การรักษาไปและเวลาเรา imaging ทีเราก็ไม่ image แค่อวัยวะนั้นๆเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นโอ้ยมันมีกล้องที่ตับทำไมอาจารย์ไม่เอาแค่ upper abdomen ทำไมอาจารย์ต้องเอา CT chest include whole abเพราะเราต้องการดูว่ามันมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆไหมเพราะถ้ามันมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆด้วยก็แสดงว่ายาที่เราใช้นั้นเนี่ยมันไม่เวิร์กนะครับแล้วก็มีการมอนิเตอร์ไซด์เอฟเฟกต์นะครับของการรักษาที่เกิดขึ้นแล้วก็แมเนจเมนต์นะครับผมเริ่มต้นด้วยเคมีบําบัดนะครับโดยหลักการของเคมีบําบัดเนี่ยก็คือเป็นยาที่พยายามไปทําลายหรืออินเตอร์เฟียร์นะครับเซลล์ไซเคิลของแคนเซอร์เซลล์นะครับแน่นอนครับว่ายาเคมีบำบัดมันจะเวิร์กมากก็ต้องนะครับอยู่ใน cancer cell ที่มันมีการแบ่งตัวหรือว่าอยู่ใน active phase ของ cell cycle นั่นหมายความว่ามันคงไม่ได้หมายความว่าทุก cancer ที่จะอยู่ในระยะนี้ซะทั้งหมดดังนั้นเนี่ยหลายๆโรคมะเร็งมันอาจจะไม่ได้เวิร์กมากเวลาที่เราให้เคมีบำบัดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในระยะแรกกระจายการให้ยาเคมีบำบัดในมะเร็งปอดอาจจะทำให้ก้อนยุบเพียงแค่1 ใน 3เท่านั้นเองแสดงว่าเราให้3คนมี1 คนที่อาการจะดีขึ้นดังนั้น2 ใน 3เนี่ยเขาก็อาจจะอาการทรงๆและยังต้องการการดูแลประคับประคองเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็มียาเคมีบำบัดนะครับที่ออกฤทธิ์นะครับในแต่ละระยะของโรคนะครับหรือบางกลุ่มก็ออกฤทธิ์ที่เป็นลักษณะของ broad spectrum นะครับหรือว่า non specific ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าสูตรยาเคมีบําบัดเนี่ยน้อยรายมากเลยที่เราจะให้แค่ตัวเดียวนะเพราะว่าเราต้องการให้ยานั้นออกฤทธิ์หลายระยะของโรคมะเร็งเพื่อมีโอกาสในการทําลาย cancer cell เนี่ยที่มากขึ้นส่วนใหญ่เราก็มักจะเจอสูตรยา2 ตัวขึ้นไป3 ตัวบ้างนะครับ1 ตัวเนี่ยเราใช้น้อยมากนะครับในเวชปฏิบัตินะครับนะยกเว้นในคนไข้ที่ไม่ค่อยแข็งแรงดังนั้นเนี่ยการใช้ยาเคมีบำบัดนะครับหลายตัวร่วมกันก็เพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของการทําให้ก้อนมันยุบหรือว่านะครับอาการของคนไข้ก็อาจจะดีขึ้นแต่สิ่งที่มันได้มาคืออะไรครับ side effect มันแน่นอนครับว่ามันก็จะเยอะเพิ่มขึ้นในบางคนก็อาจจะทนเดชไม่ไหวนะครับซึ่งตรงนี้เราคงจะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับมาดู side effect กันบ้างนะครับอันนี้คือ common side effect นะครับไม่ว่าจะเป็น nausea vomiting นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเรามียานะครับในการลดอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดอ่ะค่อนข้างดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลายๆคน perception ก็จะรู้สึกกลัวกับเคมีบำบัดแต่ผมกำลังจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มี side effect ที่น่ากลัวมากนักละนะครับเพราะว่าเราเริ่มเรียนรู้เราเริ่มมียาที่ช่วยและเรามีทีมในการมอนิเตอร์เนี่ยค่อนข้างดีนะครับนอกจากนอเซียโวมิตติ้งแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของโบเมโรสัพเพรสชันนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่สิ่งที่เรากังวลและกลัวเนี่ยก็คือภาวะเฟเบอร์นิวโทรพีเนียคือการที่คนไข้มีไข้และไม่ได้ขาวตามหลังจากได้ยาเคมีบำบัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็มักจะเกิดจากสูตรยาที่เราใช้รักษาโรคมะเร็งโรคเลือดลิวคีเมียหรือว่าลิมโฟมาใน solid tumor เองเนี่ยก็มีบ้างนะครับโดยเฉพาะพวก combination นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็มักจะให้ G-CSF เนี่ย prophylaxis อื่นๆนะครับเช่น mucositis ก็เจอได้นะครับในยาพวก 5-FU หรือว่า doxorubicinนะครับหรืออาจจะมีไดอาเรียนะครับในกรณียาพวกโดซิแพ็กเซลนะครับแล้วก็มีบางตัวที่ทำให้เกิดอโลเพเชียแล้วก็ทำให้โดยเฉพาะสูตรของมะเร็งเต้านมครับแล้วก็คนไข้เนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของ psychological นะครับ problem distress ที่เกิดขึ้นจากการที่
อโลเปเชียนั้นเนี่ยเขาก็จะคอนเซิร์นแล้วก็สุดท้ายก็คืออินเฟอร์ทิลิตี้นะครับโดยเฉพาะในคนในอะโดเลสเซนต์หรือว่าในเด็กนะครับที่ได้รับยาเคมีบำบัดนั้นเนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยหรือว่าการเก็บสเปิร์มเรื่องสเปิร์มแบงค์นะครับแต่สเปิร์มแบงค์บ้านเราเนี่ยก็ยังถือว่าราคาจริงๆเรียกว่าก็คือราคามันค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่ามันก็จะเสียค่าเก็บต่อปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคมีบำบัดที่จำเพาะนะครับในแต่ละตัวในแต่ละออร์แกนเราก็เรียกว่าเป็นเคโมแมนนะครับเช่นบริโอไมซินนะครับที่เราใช้ในเจอร์มเซลล์ก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดไพรเมอรี่ไฟโบซิสดังนั้นเนี่ยโอ้โหตัวโรคมะเร็งเนี่ยหายแต่ระยะยาวคนไข้อาจจะต้องนิดลองเทอมออกซิเจนเทอราปีอะไรนี้เป็นต้นนะครับหรือกลุ่มแพลตินัมเช่นซิสพลาตินคาร์โบพลาตินพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเนฟโรท็อกซิซิตี้นะครับซึ่งเราจะต้องมอนิเตอร์ในเรื่องของอิเล็กโทรไลต์แล้วก็รีนอลฟังก์ชันหรือออกซิลิปพาตินก็จะมีปัญหาเรื่องนิวโรพาตีหลายรายก็อาจจะมีอาการชาทําให้ส่งผลต่อการใช้การใช้ชีวิตประจําวันเช่นการเขียนหนังสือหรือว่าการหยิบจับช้อนเป็นต้นนะครับทีนี้มาดูนะครับในยุคที่เราเรียกว่าเป็น precision medicine นะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับคำนี้มันคือยุคที่เราต้องการเอาทิชชูไป assess ทางด้าน molecular genetic testing ว่าคนคนนี้จะตอบสนองต่อการรักษาอะไรซึ่งการเอาทิชชูในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับเอาได้ทั้งนะครับทิชชูที่เป็นเนื้อเยื่อของเซลล์ของก้อนมะเร็งและทิชชูที่เป็นเลือดนะครับของผู้ป่วยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นเซลล์ฟรีดีเอ็นเอคือเราสามารถตรวจปลัดของคนไข้เพื่อ assess ว่านะครับมันมีการมิวเทชันแบบไหนและจะเลือกใช้ยาอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมีวิวัฒนาการการรักษาในกลุ่มเนี่ยมากยิ่งขึ้นดังนั้นการดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีคนที่เชี่ยวชาญทางด้านเจเนติกส์นะครับมาอยู่ในทีมของเรามีโมเลกุลาร์พาโทโลจิสต์นะครับซึ่งต้องผ่านการเทรนมาเป็นพิเศษนะครับมาช่วยเราในการแปลผลสิ่งที่เราส่งตรวจแล้วก็เลือกการรักษาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ป่วยนะครับหมายความว่าคนไข้คนนี้ก็จะได้รับนะครับการตอบสนองที่ดีโดยที่ไซด์เอฟเฟกต์ไม่ได้เยอะมากนะครับปัจจุบันเนี่ยยาในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มแบ่งตามสตรัคเจอร์นะครับโดยแนวคิดเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดีเทคได้ว่านะครับทูเมอร์นั้นเนี่ยมันมีออนโคจีนิกไดรเวนจีนอะไรคือจีนอะไรที่เป็นตัวไดรฟ์ทำให้เกิดแคนเซอร์ในคนคนนั้นเราจะดีไซน์ยาได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราตามยาแล้วเราจะอดตามไม่ทันหรอกครับเพราะว่ายามันถูกเดเวลลอปนะครับในแต่ละวันเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นแต่ถ้าเราสามารถคลาสสิฟายตามโครงสร้างของยาแล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะครับก็คือเป็นยาที่ไปจับกับรีเซพเตอร์หรือไลแกนที่อยู่ในส่วนของเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์คอมพาร์ตเมนต์ในขณะที่อีกยากลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นสมอลโมเลกุลนะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้เป็นยากินมันก็จะเข้าสู่เซลล์แล้วก็เป็นบล็อกนะครับเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์ทั้งหมดทั้งปวงมันก็เพื่อที่จะยับยั้งนะครับในส่วนของ intracellular signaling ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็คือเป็น cancer cell อันนี้คือ cell membrane นะครับเราก็จะเห็นว่าโดยปกติ cancer cell เนี่ยก็จะมี oncoprotein อันหนึ่งที่เราเรียกว่า epidermal growth factor receptor ก็คือเป็นตัวรับสัญญาณของ growth factor ซึ่งพวกนี้จะมีจำนวนมากกว่า normal cell ดังนั้นเนี่ยเมื่อนะครับรีเซพเตอร์เหล่านี้จับกับโกรทแฟกเตอร์ก็มีการนะครับส่งสัญญาณภายในเซลล์มากมายปลายทางก็คือทำให้เซลล์เนี่ยเกิดการโพลิเฟเรชันเกิด aggressive behavior เกิด metastasis เกิด anti apoptotic activities นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามียาที่ไปเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ไปแย่งไลแกนจับในส่วนกับรีเซพเตอร์มันก็จะทำให้เราบล็อกสัญญาณนะครับภายในเซลล์แล้วก็คอนโทรลตัวแคนเซอร์ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยยาในกลุ่มที่เป็นสมอลโมเลกุลนะครับซึ่งยากลุ่มนี้นะครับก็จะผ่านเข้าสู่เซลล์ได้ดีก็จะมายับยั้งนะครับเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์ตรงนี้นะครับคีย์ก็คือไทโรซีนไคเนส
นะครับซึ่งเอนไซม์พวกนี้นะครับเป็นเอนไซม์ที่ทรานสเฟอร์หมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปหรือว่าหมู่พลังงานให้กับดาวน์สตรีมโปรตีนอื่นๆเมื่อเราไปบล็อกการทํางานดังกล่าวก็ยับยั้งการส่งสัญญาณภายในเซลล์นะครับทีนี้เรามาดูยานะครับถ้าเป็นโมโนคลอนัลแอนติบอดีนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราเป็นแค่โมโนคลอนัลแอนติบอดีแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นดรากคอนจูเกเต็ดโมโนคลอนัลแอนติบอดีกำลังเข้ามาแล้วนะครับหมายความว่ามันมีทั้งพาร์ทที่เป็นโมโนคลอนัลแอนติบอดีและมันก็พ่วงมากันกับยาเคมีบำบัดมันจะทำให้ซินเนอร์จิสติกเอฟเฟกต์คือมันจะพยายามมองหาว่าแคนเซอร์เซลล์อยู่ไหนนอกจากบล็อกสัญญาแล้วเนี่ยเคมีบำบัดที่ไปด้วยนั้นเนี่ยจะทำลายเฉพาะแคนเซอร์เซลล์เท่านั้นซึ่งตอนนี้กำลังมาแล้วก็คิดว่าก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของการรักษาโรคมะเร็งอ่ะมาดูปัจจุบันนิดหนึ่งว่าเรามีอะไรบ้างเรนทักซิแมบอันนี้เราใช้ทรีตลิมโฟมาในเบรสนะครับเรามีรัฟทูซูแมบมีเพอร์ทูซูแมบแล้วก็มีดรักคอนจูเกเต็ดที่เราใช้ก็คือ T-DM1 นะครับแล้วก็ดรักคอนจูเกเต็ดที่เริ่มนะครับนอกจากเบรสและเริ่มมีข้อมูลในแคนเซอร์อื่นๆก็คือดีรักซิแคนนะครับทั้ง T-DM1 กับดีรักซิแคนอันนี้เราเรียกว่าเป็นแอนติบอดีดรักคอนจูเกตนะครับก็คือนอกจากจะมีโครงสร้างที่เป็นโมโนคลอนัลแอนติบอดีที่นะครับมองหาโมเลกุลเพอร์ทูและยังพ่วงไปเป็นกับเคมีบำบัดไปด้วยนะครับอื่นๆเช่นพานิทูมูแมบที่เราใช้ในการรักษาโคโลเรกตัมนะครับเบวาซิซูแมบนะครับที่เราใช้ในการรักษาโคโลเรกตัมเฮปาโตเซลลูลาร์คาร์ซินอมาซึ่งถ้าเป็นพานิทูมูแมบอันนี้ก็คือยับยั้งโมเลกุล EGFR ในบนแคนเซอร์เซลล์ถ้าเป็นเบวาซิซูแมบนะครับจะยับยั้งกระบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่นะครับก็คือ Vascular Endothelial Growth Factor เช่นเดียวกันกับรามูซิรูแมบนะครับอันนี้ก็ยับยั้งในเรื่องของ Angiogenesis เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่อาจารย์เจอยาพวกนี้ผมแนะนำให้เปิดตำราดูแล้วกันว่ามันคืออะไรผมไม่คาดว่าเราจะต้องจำหรอกครับอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มันเป็น small molecule มันจะลงท้ายด้วยนิถ้าเป็นโมโนคลอนัลแอนติบอดีมันจะลงท้ายด้วยแมบแมบก็คือ MAB ก็คือโมโนคลอนัลแอนติบอดีแต่ถ้าเป็นกลุ่มนิบนะครับกลุ่มนี้ก็คือมันจะออกฤทธิ์โดยการยับยั้งไทโรซีนไคเนสนะครับเช่นอิมาทินิบที่เราใช้ใน CML ในจีสนะครับเจฟฟิทินิบเออร์ลอทินิบอัลฟาทินิบโอซิเมอร์ทินิบอันนี้คือใช้ใน non small cell lung cancer ที่มี EGFR mutation โซลาฟินิบนะครับอันนี้เราใช้ในเฮปาโตเซลลาร์คาร์ซินโนมาไทรอยด์แคนเซอร์ลาปาทินิบใช้ในเบรสแคนเซอร์เรโกราฟินิบใช้ในโคโลเรกตัมในเฮปาโตมาเลนวาทินิบก็ใช้ในเฮปาโตเซลลาร์คาร์ซินโนมาไทรอยด์แคนเซอร์พาโซพานิบก็ใช้ในซอฟทิชชูสาร์โคมานะครับดังนั้นเนี่ยให้พวกเราคุ้นชื่อไว้เนาะมันคงไม่ใช่มีแค่นี้นะครับจริงๆมันก็มีมากกว่านี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าที่ผมลิสต์มาคือยาที่คิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะได้เจอบ่อยในเวชปฏิบัติดังนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะบล็อกเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยเราบล็อกแค่พาธเวย์นี้เองนะครับก็คือ proliferating pathway หรือผ่าน EGFR โมเลกุลเป็นหลักแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีพาธเวย์อื่นๆนะครับเช่นในส่วนของ RAS pathway ในส่วนของ mTOR pathway ในส่วนปัจจุบันที่เรามาใช้ใน breast cancer ก็คือ cyclin dependent kinase inhibitor นะครับก็คือพวก ribociclib นะครับพวกนี้ก็จะเป็นยาหลักนะครับที่เราใช้ใน breast cancer นะครับ side effect ล่ะโอ้โหนะครับเราเห็นยาเริ่มเยอะขึ้นและหลายโรคเนี่ยมันก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยน natural history ผมยกตัวอย่างเช่นใน non small cell lung cancer จากเดิมที่เรามีเฉพาะเคมีบำบัดเนี่ย survival time คนแค่เนี่ยอาจจะอยู่ได้แค่ประมาณสัก8เดือนแต่พอเป็นยุคของ targeted เนี่ยคนไข้อยู่ได้ถึง3-5ปีโดยที่ไม่ได้สูญเสียเรื่องคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกันกับ breast cancer ตอนนี้ breast cancer เนี่ยใน advanced stage น้องอาจารย์เราขึ้นไปถึง5ปีละจากเดิมแค่2ปีเงี้ยดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะเริ่มเห็นนะครับใน survival ของคนไข้เนี่ยที่ยาวนานมากขึ้นนะครับอันนี้เราใช้แค่ targeted drug นะผมยังไม่ได้พูดถึง immunotherapy นะเดี๋ยวถัดไปอาจารย์จะเห็นความเซอร์ไพรส์ของเขานะครับทีนี้เรามาดู side effect นะครับหลักๆที่พวกเราใช้เนี่ยก็คือ EGFR ใน non small cell lung
ดังนั้น side effect เนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่เป็น marrow suppression นะมันจะเป็นลักษณะของพวก skin toxicity นะครับเช่นในส่วนของ rash ที่เกิดขึ้น mucositis นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับยาที่ไปยุ่งกับหลอดเลือดก็อาจจะทำให้เกิด hypertension ได้เกิดโปรตีนยูเรียเพราะว่ามันก็ไป interfere กับ normal vessel อะครับแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มมัลติไทโรซินไคเนสเช่นนะครับเลนวอทินิบพวกนี้นะครับก็มักจะไปยุ่งกันกับในเรื่องของหลอดเลือดเช่นเดียวกันนะครับ mTOR หรือแม้กระทั่งไซคลินดีเพนเดนต์ไคเนสใน breast cancer พวกนี้นะครับไปอินเตอร์เฟียร์เซลล์ไซเคิลดังนั้นเนี่ยในบนแมรโรสเต็มเซลล์ก็ได้รับผลกระทบก็เกิดแพนเซลทูพีเนียเหลืออีกไม่เกิน10 นาทีเนาะแต่มาถึงแค่ครึ่งทางจะไปเร็วขึ้นนะอ่ะทีนี้มาดูอิมมูโนเทอราปีบ้างนะครับอันนี้คือโฮปใหม่ที่เราคาดหวังว่าเราจะทำให้คนไข้แคนเซอร์ของเราเหมือนคนไข้เบาหวานนะครับก็คืออิมมูโนเทอราปีคือ hope to cure นะครับทีนี้เนี่ยนะครับโดยหลักการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยแคนอิมมูนในร่างกายเราเนี่ยพยายามที่จะอินเตอร์แอคกับแคนเซอร์เซลล์ที่เกิดขึ้นนะครับจากการศึกษาเนี่ยเราจะพบว่ามันมีฟรีเควนซีนะครับในเรื่องของพวกเจเนติกอัลเทอเรชันที่สะท้อนถึงการทำงานของอิมมูนเนี่ยนะครับพยายามที่จะเข้าไปอินเตอร์แอคกับแคนเซอร์เซลล์เนี่ยที่แตกต่างกันแต่อาจารย์ก็จะเห็นว่าในส่วนของโซลิดทูเมอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงยิ่งออร์แกนไหนที่มันมีฟรีเควนซีของมิวเทชันนอลเบอร์เดนที่เยอะโอกาสที่เราจะซักเซสจากการใช้อิมมูโนเทอราปีเนี่ยก็จะสูงนะครับเช่นเมลาโนมาลองสมอลเซลล์ลังแคนเซอร์อีโซฟาโกสแกสตริกแคนเซอร์โคโลเรกตัมนะครับไกเน่นะครับดังนั้นพวกนี้ก็จะเป็นยาหลักๆครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอิมมูโนเทอราปีสามารถนะครับไปอินเตอร์พลาสกันกับเคมีบำบัดเนี่ยในหลายๆโรคในการรักษาการทำงานของอิมมูนเนี่ยอย่างไรเนาะเวลาที่นะครับเกิดแคนเซอร์หรือว่าทูเมอร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับหรือเกิดพวกสิ่งแปลกปลอมขึ้นมานะครับเราก็เรียกว่าทูเมอร์แอนติเจนนีโอแอนติเจนอิมมูนเนี่ยต้อง recognize ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือสิ่งที่ผิดปกตินะครับซึ่งการ recognize ตรงนี้เราเรียกว่า priming phase นะครับ priming phase ตรงนี้คืออะไรคือการที่ทำให้อิมมูนเซลล์เนี่ยได้เรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้คือหน้าตาของแคนเซอร์นะนะครับอันนี้เราเรียกว่าพรามิ่งมันจะเกิดตรงไหนมันก็มักจะเกิดที่ลิมฟ์โนดข้างเคียงที่อยู่ของทูเมอร์นะครับซึ่งเป็นการทำงานระหว่างแอนติเจนพรีเซนติ้งเซลล์และอิมมูนเซลล์ในการอินเตอร์แอคชั่นกันเพื่อให้ทีเซลล์ได้เกิดการเรียนรู้ว่านี่คือแคนเซอร์เซลล์เมื่อ T เซลล์เรียนรู้ปุ๊บเขาก็จะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปควานหาว่าอินทูเมอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแล้วพอเจอนะครับเขาก็จะเกิดการทำลายแคนเซอร์เซลล์เราเรียกตรงนี้ว่า Effector Phase นะครับก็คือการที่ T เซลล์อินเตอร์แอคกับทูเมอร์เซลล์โอเคไหมครับแต่ทูเมอร์ของเรามันฉลาดเนาะนะครับมันคงไม่ง่ายอย่างนี้หรอกดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดการเรียนรู้แล้วก็ยื่นนะครับแขนหรือว่าโมเลกุลบางอย่างมายับยั้งนะครับ T เซลล์ไม่ให้เกิดการทำงานเช่นในพรามมิ่งเขาก็จะยื่นนะครับในส่วนของเซลล์CTLA4 นะเอาตัวนี้แล้วกันนะเซลล์เขาเรียกว่าเป็นไซโตท็อกซิก T ลิมโฟไซต์แอนติเจนนะครับ CTLA4 เนาะถ้ามันจับกับตัวนี้ปุ๊บก็จะทำให้ T เซลล์ไม่ฟังก์ชันดังนั้นก็เลยมียาที่ไปบล็อกนะครับการทำงานของโมเลกุล CTLA4 นะครับเช่นอีพิลิมูแมบเทรมิลิมูแมบนะครับซึ่งยาทั้งสองตัวนี้มีอยู่ในประเทศไทยอีกเฟสหนึ่งก็คือ Effector Phase นะครับก็ปรากฏว่าแทนที่นะครับจะยื่นจับกับ T เซลล์นะครับโดยปกติมันก็ยื่นนะครับในส่วนของพวกโปรแกรม Death Ligand โปรแกรม Death Receptor ขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะยับยั้งในส่วนของการทำงานนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับในส่วนของ Effector Phase เนี่ยก็มียานะครับที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Anti-PD-L1 เช่น Atezolizumab Durvalumab หรือ Anti-PD-1 ก็คือ Receptor ก็คือ Nivolumab กับ Pembrolizumab นะครับ Efficacy ของยากลุ่มนี้คือนะครับด้วยประสิทธิภาพของเขาอ่ะมันถูก Recognize Immune ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจะเกิด Memory T-Cell
พอเกิด memory T cell ปุ๊บ once ที่มันมี cancer มาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำลายทันทีดังนั้นเนี่ยมันจึงทำให้นะครับถ้าประสิทธิภาพของการรักษาของคนนั้นจนเราเหนี่ยวนำทำให้เกิด memory T cell ขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่าโอ้เราไม่ต้องกลัวเลยว่า cancer จะกลับมาเมื่อไหร่เนาะเพราะมาเมื่อไหร่นะครับก็จะถูกทำลายด้วย immune cell side effect มันจะเหมือนกับ autoimmune disease เลยนะครับเกิดทําให้เกิดการอักเสบเนี่ยได้หลายอวัยวะเช่นผิวหนังลําไส้ใหญ่และก็กลุ่มพวกต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะไทรอยด์นะครับอ่ะอีก5 นาทีสุดท้ายเนาะก็จะพูดถึงว่าเวลาที่เราทํางานร่วมกันนะครับมันมีนอกเหนือจากยาละอีกอันนึงก็คือในเรื่องของ cancer cachexia พวกนี้เป็นซินโดรมที่เกิดจากการที่คนไข้มี malnutrition และมี inflammatory cytokine muscle wasting นะครับซึ่งเราก็จะพบประมาณสัก20%แต่อย่างไรก็ตามในคนไข้แคนเซอร์เนี่ยนะครับวันที่เราได้แอดเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของ malnutrition เนี่ยมากกว่า50%ละนะครับทีนี้ก็จะมีการคัดกรองและก็การทรีทเมนต์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราอาจจะมีเซสชันนะครับในการพูดคุยในเรื่องของการสกรีนนิ่งและ diagnosis นะครับในเรื่องของ malnutrition และ cancer cachexia ใน cancer รวมถึงการรักษานะครับแต่การรักษาของ nutrition นั้นเนี่ยจะ depend on stage ของตัวโรคนะบางครั้งเวลาที่เราไปอยู่ใน terminal ill เนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีความเข้าใจของญาติและก็คนไข้เนี่ยจะพยายามพุชให้ทานแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยออร์แกนต่างๆเขานะครับมันไม่ได้ฟังก์ชันละดังนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะแค่ซัพพอร์ตีฟนะครับฟลูอิดเพื่อให้คนไข้เนี่ยไม่ให้คนไข้แย่จนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงนะครับแต่แค่กำลังจะบอกว่ายาในปัจจุบันที่นะครับ recommend เนาะในเรื่องของ cancer cachexia เนี่ยก็คือโอแลนซาปีนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็เริ่มใช้แล้วแหละนะครับใน practice อื่นๆเช่นมีเกสโตรก็นะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่อง salt water retention แล้วก็การ induce ทำให้เกิด venous thromboembolism อ่ะทีนี้นะครับ3-4 สไลด์สุดท้ายเวลาที่เราทำงานร่วมกันในเรื่องของ palliative นะครับ care เนี่ยเราจะเห็นว่า palliative care เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นอันนี้ evidence based support ละนะครับว่าการ early palliative care ในผู้ป่วย cancer เนี่ยทำให้นะครับ prolong survival ให้กับคนไข้โดยเฉพาะโมเดลของนะครับ advanced stage non small cell lung cancer นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า supportive care ตรงนี้เนี่ยนะครับในช่วงแรกๆมันมีความหมายนะครับเวลาที่เราดูแลคนไข้ที่อยู่ใน curative intent นะครับแต่ว่าพอเป็น curative intent ปุ๊บเนี่ย palliative care ก็จะเริ่มนะครับเข้ามามีส่วนบทบาทในการดูแลคนไข้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ในช่วงที่ท้ายของคนไข้ก่อนเสียชีวิตเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของ hospice care เนี่ยก็จะเริ่มมีความสำคัญทีนี้เนี่ยก็มีคนพยายามมองโมเดลได้หลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่ publish นะครับใน Nature Oncology นะครับว่า framework ของการดูแล cancer care เนี่ยเราคงไม่ใช่ดูแต่โรคอย่างเดียวก็คือ cancer แต่เราคงต้องดูคนไข้ในเรื่องของ personal needs ร่วมด้วยว่าเอ๊ะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในช่วง acute เป็นอย่างไร chronic เขาต้องการอะไรและมีปัญหาเรื่อง psychosocial ไหมนะครับและนอกจากนี้หลายๆอย่างเนี่ยเขามักจะมากับโรคร่วมอื่นๆเนาะเช่นพวก cardiopulmonary disease รุมาโตหรืออะไรนะครับเราจะเห็นว่าทั้ง3ปัจจัยเนี่ยมันคือ interaction กันเนาะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลทั้ง acute issue chronic issue psychological issue หรือ spiritual issue นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีในมิตินะครับแต่ละมิติที่เราต้องให้ความสำคัญในคนไข้ cancer ซึ่งเชื่อว่าเราได้เรียนมาแล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็โมเดลดังกล่าวเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าความ complexity เนี่ยนะครับ palliative care team เนี่ยจะดูแลเนี่ยได้ดีทั้ง4สเต็ปนะครับไม่ว่าจะเป็น acute distress chronic symptom psychosocial นะครับแล้วก็ spiritual ในขณะที่ถ้าเป็น onco team แน่นอน acute กับ chronic เขาอาจจะดูแลได้ดีแต่ใน part ที่เป็น psychosocial กับ spiritual อาจจะทำได้ไม่ดีมากนัก
และบางครั้งเองเนี่ยทีมเราก็มีไซโคเทอราปีนะครับเราก็จะเห็นว่าในพาร์ทไซโคโลจิคอลทีมส์เนี่ยจะดูแลในส่วนที่เป็นพวกไซโคโซเชียลและสปิริตชวลปรอบเลมเนี่ยได้ดีในขณะที่แอคคิวกับโครนิกเนี่ยไม่ได้มองมากนักแต่พาลิทีฟทีมจะมองทั้ง4มิติช่วยเรามากนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับคลินิคอลเซตติ้งที่เขาคิดว่าจะอินคอร์ปอเรตในเรื่องของพาลิทีฟแคร์เนี่ยเข้าไปอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็น outpatient clinic IPD clinic acute care unit นะครับแล้วก็ในส่วนของ hospice นะครับซึ่งก็จะพยายามนะครับ classify ว่าเอไอขอบประมาณไหนจะไปอยู่ตรงไหน progression นะครับของตัว prognosis ของคนไข้เป็นอย่างไรแล้วก็การ assess เข้าไปถึงซึ่งคิดว่าตรงนี้พวกเราสามารถไปดูได้นะครับอาจจะไม่ได้มีเวลาคุยมากนักเนาะเพราะเวลามีค่อนข้างจำกัดแล้วอันนี้คือรูปสุดท้ายนะครับก็จะเห็นว่าการที่เราอินทิเกรตนะครับออนโคลและพาลิทีฟแคร์เข้าไปด้วยกันเนี่ยมันส่งผลดีกับคนไข้มากๆมันเลยออกมาเป็นนโยบายของประเทศนะครับในการที่จะอินทิเกรตในส่วนของพาลิทีฟแคร์เข้าไปร่วมดูแลนะครับเพราะว่าบทบาทตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับในเรื่องของ education นะครับที่ทำให้ทีมในการดูแลของคนไข้แคนเซอร์เนี่ยเข้าใจในเรื่องของพาลิทีฟแคร์นะครับซึ่งเขาก็จะมีบอกนะครับว่า education เนี่ยควรมีอะไรบ้าง clinical process นะครับว่าทำอะไรบ้างเวลาที่เราดูแลคนไข้ cancer structure นะครับหรือ setting นะครับมีบทบาทอะไรบ้างนะครับการบริหารจัดการนะครับในส่วนของ staff ที่เป็น administration ก็สำคัญนะครับในการบริหารจัดการนัดคนไข้และดูแลแล้วก็อีกอันนึงก็คือ incorporate เข้าไปในเรื่องของ research และ innovation ซึ่งสไลด์เนี้ยเราเรียนรู้จากการรักได้เลยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะทำในเรื่องของอินทิเกรชันเนี่ยได้ดีมากนะครับ1 นาทีสุดท้ายเนาะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าความเชื่อคนไข้มะเร็งเป็นคนไข้ที่เปราะบางนะครับเขาพร้อมที่จะเกาะขอนไม้ที่ผุเน่าทุกอย่างที่เพื่อให้เขามีชีวิตรอดเนาะดังนั้นเขาคือทาร์เก็ตนะครับสำหรับการค้าที่ต้องการโปรโมทสินค้าหรือว่าอะไรบางอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราฟังอะไรปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมะละกอกัญชากัญชงนะครับหรือในบางช่วงใบหน้าหนาเพราะว่าหลายๆอย่างพวกนี้มันอาจจะส่งผลทําให้ออร์แกนของเขาเนี่ยเฟลเลียแล้วก็อาจจะไม่เข้าถึงนะครับในเรื่องของทรีทเมนต์ที่ควรจะเป็นดังนั้นเวลาที่เราจะใช้พวกนี้เราต้องใช้อย่างระมัดระวังและต้องมีเอเวอเรนซ์เบสนะครับไม่ได้หมายความว่าในบางอันเนี่ยใช้ได้นะผมคิดว่าอย่างกัญชากัญชาในบางซิตติ้งนะครับโดยสรุปเนาะโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นโรคที่พบบ่อยนะครับแน่นอนว่าปัจจัยเนี่ยมันเกิดจากหลายๆปัจจัยและเราก็กำลังพยายาม modify ปัจจัยนะครับต่างๆเหล่านี้เพื่อลดการเกิดโรคมะเร็งอย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เราเจอคนไข้ส่วนใหญ่มักจะมาใน advanced stageนะครับมักจะมาด้วยอาการที่เกิดจากตัวก้อนและ suffering ที่เกิดขึ้นมันก็ทำมาสู่การรักษาใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าบทบาทของ systemic เนี่ยมีมากขึ้นโดยเฉพาะในระยะลุกลามและแพร่กระจายแต่จริงๆมันก็มีบทบาทนะครับเป็นการรักษาเสริมในระยะเริ่มต้นเพื่อหวังผลทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากตัวโรคนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันหนึ่งคนไข้ก็อาจจะไปเจอนะครับกับระยะที่มัน incurable อะครับการ incorporate ในเรื่องของ palliative care จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับและทำให้คุณภาพชีวิตของคนไข้นั้นดียิ่งขึ้นก็ขอบคุณมากครับคุณก็จะมีคำถามด้วยนะน่าจะไม่มีค่ะท่านคะในนามของคณะผู้จัดการประชุมในครั้งนี้นะคะต้องขอบพระคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์โกสินทร์วีระศรเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับการมาให้ข้อมูลความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์